ข่าวเที่ยงวันนี้เราเริ่มมาที่กิจกรรมสำคัญที่จะมีขึ้นในเดือนนี้เดือนหน้านี้แล้วนะคะกับการเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักค่ะซึ่งวันนี้นะคะราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานและน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานและน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆในวันที่1และ2ธันวาคม2561เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานครรับได้ที่สนามสุพัชลาไสยส่วนต่างจังหวัดรับที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจและมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเป็นจำนวนมากจึงได้เปิดเพิ่มใน3เส้นทางในกรุงเทพมหานครคือจุดเริ่มต้นที่อินทรพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะทาง 24.3 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่เส้นทางพระประแดงอาเขตระยะทาง 23.7 กิโลเมตรและจุดเริ่มต้นที่โกดังสุพนาวากรุ๊ประยะทาง23กิโลเมตรสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.baikunairak2018.comสำหรับวันที่2ธันวาคมนี้หรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักค่ะซึ่งจะเป็นการซ้อมเสมือนจริงนะคะที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเป็นไปตามเส้นทาง9เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะที่วันจริงก็จะเริ่มกิจกรรมการปั่นจักรยานในเวลา10นาฬิกาสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมลงทะเบียนนะคะก็สามารถร่วมไปซักซ้อมขบวนได้นะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ